สวัสดีครับวันนี้วิชาซิม693นะครับก็จะมาเรียนกันต่อนะครับตามอเจนดาของเรานะครับก็คือวันนี้จะมาเรียนในส่วนของลิงก์ไฟล์นะครับก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่5ธันวานะครับในบทนี้ก็จะแบ่งออกเป็น8หัวข้อด้วยกันนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูเนี่ย3ตัวอย่างด้วยกันนะครับส่วนของลิงก์ไฟล์นะครับมันก็จะเป็นนะครับเป็นไฟล์ที่ระบุเป็นช็อตคัทนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับแล้วก็นะครับลิงก์ไฟล์นะครับที่เป็นช็อตคัทของแต่ละอันนะครับมันจะถูกเก็บเอาไว้นะครับตามผ่านนี้เลยนะครับได้ซีโฟลเดอร์ยูเซอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยยูเซอร์เนมของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องอาจารย์ก็เป็น Dicey User ตามด้วยสานนนะครับ slash app data นะครับ slash roaming Microsoft Windows แล้วก็ recent นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างที่เก็บไฟล์ลิงก์ไฟล์ไว้นี้นะครับนี่คือหน้าตาของลิงก์ไฟล์นะครับจะเห็นว่านะครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับตรงไทยนะครับจะเป็นช็อตคัทนะครับแล้วก็ไซส์จะมีแค่ประมาณ 1-2 เคสเท่านั้นนะครับไซส์จะไม่ใหญ่นะครับอันนี้คืออยู่ในโฟลเดอร์ตามผ่านนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นนะครับ jump list folder นะครับ jump list นี้ก็จะเป็นไฟล์คลิปไฟล์นะ one is history basic นะครับ history ต่างอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยครับได้เข้าถึงไปนะครับคือทั้งไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งเข้าถึงไปนะครับก็จะมีระบุให้เราทราบว่านะครับโฟลเดอร์นี้นะครับถูกเข้าถึงเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับกี่โมงวันที่9เดือน8ปี2021นะครับ3ทุ่ม55ทีนะครับจัมลิสต์นะครับก็เริ่มต้นนะครับมันถูกพัฒนามาขึ้นมาครั้งแรกในวิดีโอที่7นะครับจัมลิสต์ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยอัตโนมัติจาก Windows เองนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงนะครับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการใช้บ่อยๆหรือว่าเพิ่งผ่านมาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจริงๆแล้วจัมลิสต์มันเกิดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเป็นฟีเจอร์ของตัว Windows เองนะครับแต่ว่าด้วยฟีเจอร์ตรงนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้เป็นทางด้าน Digital Evidence ได้นะครับคือนำมาประกอบได้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานทางด้านดิจิตอลได้นะครับเรียนต่อนะครับก็นะครับตัวอย่างง่ายๆของจัมลิสต์นะครับก็คือ user นะครับสามารถที่จะกดคลิกขวาได้นะครับที่ตรงทัสบาร์นะครับมันก็จะปรากฏอย่างตัวอย่างนะครับการคลิกที่เป็นทัสบาร์ของอาจารย์นะครับแล้วก็การคลิกขวาที่ตัว powerpoint นะครับมันก็จะปรากฏนะครับ powerpoint ที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดที่เป็น recent file ขึ้นมานะครับอย่างเช่นอาจารย์กดตรงนี้นะครับมันจะเปิดขึ้นมานี่คือเป็นไฟล์อาจารย์เพิ่งเปิดไปนะครับนี่คือแอปของกดที่แอปของตัว PowerPoint นะกดที่ตัว PDF ไฟล์บ้างนะครับก็จะเปิดเหมือนกันนะครับนี่คือที่เพิ่งเปิดไปนะครับจะเป็นตัวอย่างหรือว่าที่ Notepad นะครับก็เหมือนกันก็จะขึ้นไฟล์ที่เพิ่งเปิดไปของ Notepad ให้อาจารย์ดูนี่เป็นตัวอย่างนะครับพอคลิกขวาตรงนี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับนี่ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าจัมลิสต์นะครับส่วนไฟล์พวกนี้ที่เก็บเอาไว้จะถูกเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะเรียกว่าลิงก์ไฟล์เรื่องนี้นะครับอันนี้คือลิงก์ไฟล์นะครับนะครับส่วนนี้คือเป็นจัมลิสต์คือเป็นลิสต์คือจะบอกว่าอาจจะเป็นลิสต์ของลิงก์ไฟล์ก็ได้นะครับ
อย่างที่หนึ่งนะครับก็อย่างเช่นนะครับเป็นทัสบาร์นะครับพอกดเปิดโปรแกรมเพ้นท์บัตรนะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับตามรูปนี้เลยนะครับก็แล้วก็เลือกที่ไอคอนเพนช์นะครับก็จะกดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับนี่คือจะต่อจากเรื่องเดิมมาที่ว่ามีผู้ที่กระทำความผิดนะครับในการซื้อสัตว์สัตว์ป่าสงวนนะครับสว่าเขาเนี่ยนะครับผู้ทำผิดรายนี้นะครับสว่าชื่อคุณเป็นชื่อสมมุติที่จำลองสถานการณ์ขึ้นมาชื่อจิมมี่การ์เด้นนะครับไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับก็นะครับพวกคุณจิมมี่การ์เด้นนะครับก็กำลังมองหาลูกสิงโตนะครับไวท์ไลออนนะครับรูปเสือนะครับเขาก็นะครับนำรูปนี้นะครับมาเปิดด้วยโปรแกรมเพนนะครับเห็นว่าอันนี้คือรูปที่เขาไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะครับก็คือว่าตอนอันนี้คือเป้าหมายของเขาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ปุ๊บแล้วก็เอามาเปิดดูด้วยโปรแกรมเพนของเขานะครับนี่เป็นรูปสิงโตขาวนะครับแล้วก็เปิดด้วยรูปนี้ปุ๊บนะครับคือคุณจิมมี่ก็เป็นคนที่รักสัตว์นะครับก็อันนี้นะครับถ้าเราเนี่ยไปยึดเครื่องของคุณจิมมี่การ์เด้นได้นะครับสมมติว่าในชั้นศาลนะครับอาจมีการสอบถามคุณจิมมี่การ์เด้นว่าเนี่ยคุณจิมมี่การ์เด้นเคยดาวน์โหลดรูปสิงโตหรือลูกเสือมาหรือเปล่าคือถามเพื่อจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเขาอาจจะบอกในชั้นศาลว่าเขาไม่สนใจเรื่องสัตว์ป่าเลยนะครับไม่เคยดาวน์โหลดรูปมันเป็นเครื่องเขาเลยนะครับถ้าเขาพูดอย่างนี้ในชั้นศาลปุ๊บนะครับเราก็สามารถนำพยานทางดิจิตอลนะครับที่อยู่ในเครื่องของเขาเนี่ยมาให้ศาลดูได้ว่าเนี่ยในเครื่องของเขานะครับเคยมีการเปิดรูปภาพไฟล์เสือสิงโตอยู่จริงก็แปลว่าสิ่งที่เขาให้การไปเป็นเท็จนะครับนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าอะไรคือหลักฐานที่จะบอกได้ว่าคุณจิมมี่การ์เด้นเนี่ยได้เปิดไฟล์นี้จริงนะครับก็คือใช้นี่เองนะครับจัมลิสต์นั่นเองครับเปิดปุ๊บก็จะเห็นว่าอ๋อที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เขาเคยมีการเปิดไฟล์สองไฟล์มาแล้วไว้แล้วนะครับรูปรูปสิงโตกับไทเกอร์ทาร์เก็ตนะครับนะครับคือรูปสองรูปนี้นะครับก็แสดงไว้นะครับนี่ก็เป็นจัมลิสต์ถัดมาก็จะเป็นลิงก์ไฟล์นะครับถ้าเราเปิดไปตามโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ฉันบอกเราไป user สานนท์ app data roaming microsoft windows แล้วก็ recent items นะครับก็เห็นว่านะครับในโฟลเดอร์นี้ก็จะเก็บไฟล์ไว้ที่เป็นลิงก์ไฟล์2ไฟล์นะครับ target tracker target นะครับแล้วก็มีช็อตคัทเก็บไปด้วยนะครับเปิดไปเมื่อวันที่9นะครับเดือน8 2021 2564เองนะครับเวลา 4:30 น.นะครับนี่ก็เป็นหลักฐานที่สามารถจะนำไปให้ศาลดูได้เห็นไหมครับสองก็เป็น tracker นะครับแล้วก็รูปสิงโตนะครับตอนนี้ไม่งงครับว่าจำลิสต์กับลิงก์ไฟล์นะลิงก์ไฟล์คืออันนี้นะครับ2ไฟล์นี้เรียกว่า2ไฟล์เนี้ยเรียกว่าลิงก์ไฟล์นะครับส่วนเมนูตรงนี้เรียกว่าจำลิสต์นะครับเห็นมั้ยนี่คือลิสต์การเห็นไหมครับอันนี้คือจำลิสต์นะครับส่วนที่อยู่ในเฟิร์สนี่เป็นลิงก์ไฟล์นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวนะท่านโอเคครับคราวนี้เมื่อกี้จะถึงผ่านไปบ่อยนะครับถัดมาจะเป็นการenable jump list นะครับก็คือว่านะครับคือว่าเรานะครับต้องการจะมา disable กับ enable jump list นะครับก็มาที่ตัวนะครับตรงนี้แล้วกด start button นะครับsetting ปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกตรง personalization นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกนะครับที่ start จากเมนูนี้นะครับก็เลือกที่ start ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตอนนี้นะจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันถ้าเราลองเทสดูนะครับเราเปิดตรงนี้นะครับเปิดที่พอยต์อันเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าจำลิสต์คงแสดงอยู่นะครับนี่คือ return นะครับยังคงแสดงอยู่นะครับนี่คือจำลิสต์ไฟล์นะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับเราลองปิดมันนะครับคือตอนแรกเมื่อกี้มันเปิดอยู่นะครับนะครับตรงเนี้ยตรงนี้อันนี้คือเปิดอยู่นะครับเราลองปิดเป็น disable แทนนะครับพอ disable เสร็จปุ๊บนะครับ
ันนี้คือตอนนี้จำลิสต์ถูก disable แล้วนะครับเธอถูกปิดฟังก์ชันไปแล้วนะครับเราเปิดใหม่มาที่ตัวแท็บบาร์ตรง PowerPoint ใหม่คลิกขวาดูนะครับจะพบว่าเห็นไหมครับจำลิสต์หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันถูกเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเราก็ลองเปิดออนมาใหม่นะครับอันนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นนะครับนะครับพอเปิดออนพอนะครับพอเราเปิดออนขึ้นตรงนี้นะครับปุ๊บเคลียร์ไปนะครับเราก็เปิดออนขึ้นมาใหม่ตรงนี้ enable ขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ลองเปิดไฟล์ใหม่สักไฟล์นึงดูนะครับก็เห็นว่ามันจะกลับมานะครับคือเมื่อกี้ไอ้ไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้มันชื่อว่าทางขวามือนั้นมันชื่อว่า WLFC นะครับก็คือนะครับ WLFC ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาใหม่นะครับคือตอนที่เรา disable ไปนะครับพอ disable ปุ๊บเนี่ยมันจะหายหมดเลยถูกไหมครับพอเราตอนนี้นะครับปุ๊บพอเรา disable ปุ๊บจะเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอเรา enable ปุ๊บนะครับก็ยังเคลียร์อยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะดึงไฟล์เก่าที่ถูกเคลียร์กลับไปนะครับต้องไปเปิดไฟล์ใหม่ทั้งไฟล์นึงก่อนอย่างนี้นะครับไปเปิดไฟล์ใหม่ทั้งไฟล์นึงก่อนนะครับปุ๊บพอเปิดขึ้นมาชื่อว่า WLFC ใช่ไหมครับแล้วพอเรากลับมาที่ตัวจำลิสต์อีกทีหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นลิสต์ของเก่ามาให้ด้วยนะครับอันนี้คือจำลิสต์เองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของผ่านโลเคชันนะครับก็คือเหมือนที่บอกไปนะครับก็เป็นนี่คือไฟล์นะครับ WLFC เมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดนะครับก็เห็นว่ามันจะมีไทป์หลากหลายนะครับทั้งโน้ตแพดแม้แต่โฟลเดอร์เองก็ตามนะครับวินในไฟล์สมมติดูที่ไฟล์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับพอกดปุ๊บนะครับมันก็จะบอกเรานะว่าไอ้ไฟล์เนี้ยคือนี้เป็นช็อตคัทนะแต่ตัวจริงของมันอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่นะครับ DC user สารนนแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับก็คือไฟล์เนี้ยอยู่ที่อีพาร์ทนึงนะครับถ้าเราคลิกขวาดูนะครับ property ของไฟล์นี้ก็จะพบว่านะครับมันก็จะบอกว่าโอเคอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไฟล์เป็นยังไงนะครับตามอันนี้คือที่อยู่ของโฟลเดอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชื่อไฟล์นั่นเอง .pdf นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับชื่อไฟล์นะครับถัดมานะครับถ้าเราดูไฟล์อื่นกันบ้างนะครับนี่เป็นอันนี้นะครับเป็นรูปภาพpng นะครับคราวนี้สมมติว่านะครับเราลองลบรูปนี้ทิ้งไปนะครับตัวนี้ครับคือตัวนี้นะครับพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันจะฟ้องว่าคือตัวเนี้ยรูปนี้จริงๆนะครับมันเนี่ยนะครับได้ถูกลบจากเครื่องเราไปเรียบร้อยแล้วคือสมมติว่าคุณจิมมี่การ์เด้นนะครับลบรูปสิงโตกับเสือทิ้งไปนะครับแล้วก็แต่เราเนี่ยสามารถจะมาดูในจำลิสต์ได้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเปิดปุ๊บพบว่าในโฟลเดอร์นี้นะครับมันจะมี history หลอกเก็บมันจะมีไฟล์เนี่ยช่วยเก็บเอาไว้นะครับเราพอเราไปคลิกภาพรูปนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะฟ้องว่ารูปนี้มันถูกลบไปแล้วแต่มันก็สามารถที่จะรีโซลกลับมาได้จากดีไซน์เครื่องบินนะครับถ้ากดรีโซลกลับมาปุ๊บก็สามารถจะเปิดไปได้นะครับก็คือเข้ามาที่ตัวดีไซน์เครื่องบินนะครับก็สามารถจะรีโซลไฟล์นี้กลับมาได้นะครับคือนี่เป็นการแค่บอกให้รู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถแหล่งหาแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่เปิดไปแล้วเนี่ยจากไหนได้บ้างนะครับต่อมาเป็นตัวที่2นะครับในตัวนี้ชื่อว่าสร้างไฟล์ใหม่ไฟล์นึงนะครับเป็นโน้ตแพดนะครับตัวตั้งชื่อว่าจำลิสต์เทสนะครับปุ๊บพอสร้างเสร็จปุ๊บแต่นี่วางบนเดสก์ท็อปนะสีฟ้านี่คือเป็นตัวแบ็กกราวด์ของคอมพิวเตอร์นะครับสร้างเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเกิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งคืออันเนี้ยสร้างบนเดสก์ท็อปนะครับแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือที่อยู่จริงของไฟล์นี้นะครับมันที่โฟลเดอร์ของจำลิสต์ที่เก็บลิงก์ไฟล์ไว้เนี่ยก็จะเกิดช็อตคัทขึ้นมานะครับชื่อเหมือนคือจำลิสต์เทสแต่นี่เป็นช็อตคัทนะไม่ไฟล์จริงไฟล์จริงอยู่ที่ตัว
หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่เป็นการแสดงให้ดูว่าเมื่อสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะมีช็อตคัทเนี่ยที่เป็นลิงก์ไฟล์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโฟลเดอร์นี้นะครับนะครับพอเรากดคลิกขวาดูปุ๊บนะครับจะเห็นว่าไฟล์นี้นะครับที่เป็นช็อตคัทเนี่ยตัวจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไดซีโฟลเดอร์ยูเซอร์สารโน้ตแล้วก็เดสก์ท็อปเพื่อนี้นั่นเองนะครับที่อยู่ของมันจริงนะครับแล้วก็ดู property ได้นะครับก็จะสอดคล้องกันดูวันที่ที่สร้างขึ้นมาได้นะครับก็จะตรงกันนะวันที่4เดือน8ใช่ไหมครับ4สิงหานะครับเวลา 21:45 ตรงกันครับคือบางครั้งหลักฐานเนี่ยมันคือหลักฐานคือเหมือนที่เคยบอกไปนะหลักฐานจริงเรารู้ว่าเป็นอันนี้แหละนะครับแต่เราจะต้องมีการพิสูจน์เนี่ยครับในหลากหลายมิติเพื่อให้พรูฟได้ว่าเป็นไฟล์นี้จริงๆนะครับก็อาจจะต้องเปิดอันนี้ดูบ้างดูว่าปฏิบัติครับเพื่อให้มันมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ตอนที่เราขึ้นศาลนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นฟรีแวร์นะครับฟรีแวร์นี้นะครับก็คือชื่อ Jamdisk View นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยได้เอาไฟล์นี้ zip ไฟล์ส่งไปใน Google Drive แล้วนะครับแล้วก็เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแหล่งที่มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นี้นะครับเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลของไฟล์ Jamdisk View นะครับที่จะเรียนกันนะครับแล้วก็นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาถึงปุ๊บนะครับในโฟลเดอร์ Jamdisk View นะครับมันก็จะมีหลายไฟล์นะเราเลือกดับเบิ้ลคลิกไฟล์นะครับที่เป็น Thai application นะครับอันนี้ถึงจะรันได้นะครับเป็นตัว UE นะครับอันอื่นมันจะรันไม่ได้นะครับเมื่อเราเปิดปุ๊บนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนบนสีฟ้ากรอบสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ในที่อยู่ใน Windows นะครับส่วนข้างล่างนะครับที่เป็นกรอบสีแดงเนี่ยอันนี้คือโปรแกรมJamdisk View ที่เราเปิดขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่านะครับเมื่อเปิดโปรแกรมปุ๊บนะครับโปรแกรมนี้มันก็จะเข้าไปอ่านที่ตัวโฟลเดอร์ของJamdisk ของลิงก์ไฟล์นะครับที่เก็บเอาไว้แต่มันก็จะแสดงออกมาเลยว่านะครับจะมีชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ full path อันนี้คือที่อยู่ของไฟล์จริงๆนะครับ record time create time modify time asset time นะครับคือข้อมูลมันจะโชว์เยอะกว่าที่รูปแบบการโชว์ให้เราดูนะครับเดี๋ยวเรามาคอมเพลกันดูนะครับเมื่อกี้คือเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับชื่อว่า Jamdisk View นะครับส่วนที่3ครับมาดูกันนะครับจันเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็น3มาตรฐานพร้อมกันเลยนะครับข้างบนนะครับข้างบนนี้จะเป็นตัวที่จะมา Disable Enable Jamdisk นะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าขอบตรงกลางนี้นะครับก็คือจะเป็นโฟลเดอร์นะครับ App Data Roaming Microsoft Windows แล้วก็ Recent Item นะครับนี่คือไฟล์ที่ถูกนี่คือลิงก์ไฟล์ที่เพิ่งเปิดไปนะครับวันที่5เดือน8นะครับเป็นช็อตคัทนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับจะเป็น Jamdisk View นี่คือโปรแกรมแล้วนะครับจะเห็นว่าข้อมูลตรงกันนะครับอย่างเช่นนะครับโฟลเดอร์ปีกกา4ขีดเทส2เห็นไหมครับตรงกันนะครับส่วน2นี้นะครับที่เป็นไฟล์รูปภาพก็คืออันนี้นะครับ1ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็นะครับอย่างเช่นไฟล์นี้ example 2นะครับคือจะเห็นว่านะครับเราเปิดไปดูนะครับลิงก์ไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ข้อมูลจะเห็นแค่นี้แต่ถ้าดูด้วยJamdisk View ปุ๊บข้อมูลจะเห็นเยอะกว่าไหมครับในตรงกลางนะครับมันจะเห็นแค่ช็อตคัทนะครับแต่ที่อยู่ของไฟล์จริงๆเราไม่ทราบต้องเดินไปคลิกเข้าไปดูหรือดู property ของมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นJamdisk View ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกให้เลยว่าไฟล์ที่จริงๆอยู่ที่ไหนนะครับตามโฟลเดอร์นี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราเกิดกดไอ้บนสุดนี้คือตัว disable กับ enable Jamdisk function นะครับก็ถ้าเราลองกด off ดูนะครับกด off ปุ๊บเป็นการ disable ปุ๊บนะครับมันจะเข้าไปเคลียร์ไฟล์ใน recent item เนี่ยหมดเลยครับแล้วก็ส่วนโปรแกรม Jamdisk ครับก็ต้องลองรีเฟรชดูนะครับเมื่อรีเฟรชปุ๊บนะครับมันก็จะเคลียร์เหมือนกันนะครับจากเดิมแบบนี้นะครับดูที่ Jamdisk นะครับพอรีเฟรชตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บก็จะเคลียร์ไปนะครับ
มา Enable ใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับแล้วก็เราลองสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นสักไฟล์หนึ่งนะครับเป็น Microsoft นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเห็นว่าเมื่อเราสร้างไฟล์นะครับเราก็วางไว้บนเดสก์ท็อปนะครับตรงกรอบสีแดงนี้นะครับไว้บทไฟล์ถูกสร้างขึ้นมานะครับตรงกลางนะครับใน folder recent item นะครับก็จะปรากฏเป็นลิงก์ไฟล์ชื่อว่า new microsoft word ขึ้นมานะครับเป็นช็อตคัทแล้วตัวโปรแกรมจำลิสต์เองก็โชว์ขึ้นมาว่าครับมีการสร้างมีไฟล์นะครับถูกเปิดขึ้นมาใหม่จริงนะครับชื่อตรงกันนะครับเวลาตอนวันที่5เดือน8 6โมง20นาทีนี่ก็เหมือนกันแต่นี่จะละเอียดกว่านะมันจะบอกเลยว่า6โมงนะครับ20นะครับแล้วก็อีก27วินาทีนะครับถ้าเราจำตอนที่เราทำมันแวร์ฟลอนซิตจำได้ไหมครับเห็นว่าเวลาก็จะบอกเป็นหน่วยชั่วโมงนาทีแล้ววินาทีด้วยนะครับถ้าจำมันได้คือตอนนั้นตอนที่เราได้ข้อมูลล็อกไฟล์ขึ้นมาที่เป็นเหตุการณ์จริงนะครับเห็นว่าเวลาเนี่ยมันจะห่างกันแค่บางทีเป็นแค่วินาทีเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับข้อมูลยิ่งเดี่ยวยิ่งดีนะครับถัดมานี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการชี้เหตุครับว่าไฟล์จริงอยู่ที่ desktop นะครับแล้วก็มีผลก็คือลิงก์ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์นี้ recent item นะครับนี่ก็เป็นเปิดให้ดูนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนชื่อดูบ้างนะจากอันนี้ชื่อ new file ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อมาเป็น example 2ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเห็นว่านะครับพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บในจำลิสต์นะครับเปลี่ยนชื่อที่บอกแล้ว example 2แต่นี้ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวไอในโฟลเดอร์ไม่เปลี่ยนแต่ว่าไอตัวจำลิสต์เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นครับคราวนี้เราก็ลองเข้าไปในบทอันนี้นะครับที่เปลี่ยนชื่อเป็น example 2นะครับลองพิมพ์ดูนะครับเปิดไฟล์พิมพ์ดูปุ๊บดูใหม่ปุ๊บนะครับกับดูปุ๊บนะครับจะเห็นว่านะครับที่ตัวนะครับโฟลเดอร์ recent item นะครับสีฟ้าก่อนนะคือ new microsoft นี่คือ previous record นี่คือก่อนจะเปิดมาพิมพ์ข้อความในบทนะครับพอเปิดมาพิมพ์ข้อความเสร็จปุ๊บนะครับกลายเป็น new record ขึ้นมานะครับชื่อว่า example 2อันนี้คือที่อาจารย์ทำให้ดูเพราะว่าเวลาของจริงเราเห็นปุ๊บเราอาจจะมองรูปคนละไฟล์กันแต่จริงคือไฟล์เดียวกันนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อไปนะครับแต่ในจำลิสต์นะครับจะยังคงมองเห็นว่าเป็นไฟล์เดิมเห็นไหมครับ example 2นะครับเรคคอร์ดขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อ6โมงนะครับ27นาทีกับอีก56วินาทีเห็นไหมครับตรงเขียดไทม์นะซึ่ง example 2นี้นะครับล่าสุดจะตรงกับ previous record เห็นไหมครับเวลานะครับ6โมง28นาทีอันนี้คือ27นาทีกับอีก56วินาทีเลยปัดเป็น28ไปเห็นไหมครับเห็นว่าไฟล์นี้นะครับกับอันนี้อันเดียวกันนะครับแล้วก็นะครับอันที่2นะครับ example 2เหมือนกันนะครับถูกนะครับเห็นว่าเขียดไทม์เนี่ยมันเรคคอร์ดเป็นบอยนะเกิดขึ้นครั้งแรกครั้งที่2นะครับเห็นว่านะครับ example 2นะครับเขียดไทม์เหมือนเดิมนะนะครับแต่ว่านะครับตรงเรคคอร์ดไทม์นะครับเป็น6โมง34กับอีก20วินาทีนะครับก็จะไปตรงกับเรคคอร์ดสีแดงเห็นไหมครับ6โมง34นาทีนะครับ example 2นะครับนี่คือทำให้ดูเพื่อนเวลาไปหาของจริงได้ไม่งงนะครับจริงก็คือไฟล์เดียวกันแค่เปลี่ยนชื่อไปนะครับอันนี้มันก็เป็นหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ให้ในชั้นศาลได้ว่าไฟล์นี้นะครับถึงเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยเรายังคงจะมีเรคคอร์ดแท็กกลับมาได้ว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้มันชื่อว่าไฟล์ว่าอะไรนะครับถัดมาก็เป็นโปรแกรมคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์ที่เป็นแมกเนตนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางซ้ายมือก็จะเป็นหน้าตานะครับเห็นว่าจะมีเมนูชื่อว่าจำลิสนะครับแล้วก็ลิงก์ไฟล์นะครับก็จะบอกมานะครับอันนี้มันก็จะบอกว่าเป็นชื่อนะครับไฟล์นะครับไทป์นะครับแล้วก็นี่เป็นลิงก์ไฟล์อะไรบ้างส่วนทางขวามือนี่ก็จะเป็นดีเทลนะครับของคุณจิมมี่การ์เด้นนะครับจะบอกดีเทลขึ้นมานะครับเมื่อเรานะครับมากดดูที่จำลิสต์นะครับปุ๊บก็จะมีนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาว่ามีไฟล์บ้างที่เป็นจำลิสต์นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นลิงก์ไฟล์จริงๆที่อยู่ไฟล์จริงๆนะครับ
นี่ก็ทางขวามือก็จะบอกดีเทลว่าเป็นอะไรนะครับเห็นว่านะครับเมนูการดูเนี่ยมันจะดีไซน์มาให้เราเนี่ยดูง่ายกว่านะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือ property หรือว่าอยู่ทางขวามือนี่นะครับคือ property ของอันนี้นะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามไฟล์ที่เรากดไปนะครับนะครับเมื่อกี้จำลิสต์นะครับมาดูลิงก์ไฟล์บ้างก็อันนี้นะครับนี่คือชื่อของลิงก์ไฟล์นะครับนะครับก็เรียนกันนะครับขอจบนี้ก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยวถัดมานะครับก็จะเป็นอีกบทหนึ่งนะครับบทนี้ไม่ค่อยยากนะครับก็เราเรียนไปแล้ว3อย่างนะ Windows Registry นะครับ Internet History แล้วก็จำลิสต์หรือว่าลิงก์ไฟล์นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว USB นะครับตามอเจนดานะครับก็จะเป็น USB นะครับตัว USB ก็เป็นไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับจะผมแปลเป็นเพื่อไฟล์อยู่นะครับเสร็จนะครับ PVSD นะครับ Connected USB นะครับจะลากผมไปที่ Google Drive นะครับก็เดี๋ยวไปดาวน์โหลดมาดูได้นะครับนี่ก็จะไม่ยากก็จะมีโปรแกรมนะครับที่ส่งไปให้นะครับแล้วก็คือตัวนี้นะครับตัว USB นะครับมันจะมีโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ให้ดูได้นะครับแล้วก็สามารถถ้าไม่มีโปรแกรมปุ๊บก็สามารถดูได้นะจาก Windows Registry นะครับที่เรียนไปในครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็อาจจะดูยากหน่อยก็คือต้องเปิดตัว Red Edit ขึ้นมาดู Red Edit ที่เป็นโปรแกรมที่ Windows มีให้อยู่แล้วนะครับชื่อว่า Red Edit นะครับส่วนไอ้ Registry Explorer นั่นเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีให้ดูว่าถ้าจะไปดูแบบจาก Registry เลยเป็นยังไงนะครับดูที่โฟลเดอร์ไหนไฟล์ไหนนะครับนี่คือดูจาก Registry เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้โปรแกรมที่จะใช้กับวันนี้นะครับก็จะเป็นนี้ USB Debug นะครับมีมันก็จะนี่คือตัวโปรแกรมมันก็จะดูง่ายกว่าที่จะดูจากตัว Windows Registry เองนะครับแต่มันก็ดึงข้อมูลมาจาก Windows Registry นี่แหละครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะว่า H1 นะครับเราเสียบ USB ปุ๊บก็ดึงออกประมาณนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ H2 นะครับมีให้ดูตัวอย่างนะครับของเคสนะครับแล้วก็เป็น Commercial Software นะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มเรียนกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มได้ก่อนเลยนะครับอ๋อมันคือไม่สต็อปหรอก